สวัสดีครับมารีวิวโปรแกรมคอมเมนต์นะครับอันนี้คือคอมเมนต์เน้นๆเลยนะครับแล้วก็เริ่มแรกการใช้งานโปรแกรมก็จะใช้ใส่ครีเหมือนเดิมครับคีย์ไรเซ้นเราก็กรอก ID หรืออีเมลที่เอาไว้ผูกคีย์นะครับกรอกเสร็จแล้วก็กดโอเคไปรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นก่อนที่จะใช้โปรแกรมครั้งแรกหรือเบราว์เซอร์โครมเรามีการอัปเดตนะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดตัวควบคุมเบราว์เซอร์โครมมาไว้ในเครื่องนะครับเสร็จแล้วกรณีนี้คือผมได้ทำการล็อกอินอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะโปรแกรมก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับกรณีถ้าคุณยังไม่ล็อกอินเนี่ยโปรแกรมมาเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วคุณเขาก็จะกรอก ID และ Password ซึ่งกรณีถ้าคุณมีติด2FA หรือการล็อกอิน2ชั้นเนี่ยคุณต้องกรอกข้อมูลเองโปรแกรมจะหยุดรอคือจะเปิดเบราว์เซอร์มาทุกเบราว์เซอร์แหละเขาจะหยุดรอทีนี้คุณก็ต้องไปนั่งกรอกข้อมูลตรงนั้นโปรแกรมเขาจะหยุดรอนะครับในตามวิดีโอนี้ผมได้ตั้งค่ายเขาเข้าไปสุ่มกลุ่มที่ผมขอเข้าร่วมไปแล้วแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์โดยเงื่อนไขการคอมเมนต์เนี่ยโปรแกรมจะสแกนหาโพสต์ไหนก็ตามที่มีการคอมเมนต์เยอะสุดก่อนนะครับโพสต์ไหนก็ตามที่มีการคอมเมนต์เยอะสุดโปรแกรมจะเข้าไปแทรกคอมเมนต์ของเราเนี่ยเข้าไปในโพสต์นั้นแต่กรณีถ้าสแกนแล้วโพสต์ที่มีที่ Facebook เขาโหลดมาล่าสุดเนี่ยไม่มีการคอมเมนต์เลยโปรแกรมจะสุ่มประมาณ1โพสต์แล้วก็ทำการแทรกคอมเมนต์เราเข้าไปนะครับก่อนที่จะแทรกคอมเมนต์เนี่ยโปรแกรมจะกดไลค์ก่อนนะครับทุกครั้งในกรณีถ้าเป็นการคอมเมนต์ในกลุ่มแบบว่าสุ่มเอานะสุ่มกลุ่มที่เราขอเข้าร่วมไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างในวิดีโอนี้โปรแกรมก็คอมเมนต์ไป2แอคเคาท์แล้วอันนี้ผมเปิด3แอคเคาท์นะผมกรอกไว้4แอคเคาท์แต่ผมใช้งานอยู่3แอคเคาท์นะครับซึ่งวิธีการตั้งค่าเดี๋ยวไปดูกันลำดับต่อไปอีกทีนึงตอนนี้โปรแกรมกำลังไล่คอมเมนต์นะแอคเคาท์ที่3นะครับพอคอมเมนต์เสร็จแล้วเนี่ยโปรแกรมจะหยุดรอนะครับตามเวลาที่เรากำหนดนะครับหน่วยเป็นนาทีนะอันนี้ผมให้เขาหยุดรอคอมเมนต์หนึ่งต่อโพสต์ต่อกลุ่มนะครับต่อคอมเมนต์เนี่ย4นาทีผมตั้งไว้นะนะครับผมตั้งไว้อันนี้4นาทีพอครบ4นาทีแล้วเขาถึงจะไปคอมเมนต์สุ่มกลุ่มลำดับต่อไปเพื่อที่จะคอมเมนต์นะการคอมเมนต์นี้เพื่ออะไรก็เอาสินค้าของเราหรือโปรดักต์หรือบทความเราไปแนบลิงก์อะไรเงี้ยเหมือนที่คอมเมนต์อื่นๆอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวผมขอค่อยอธิบายทีนึงอันนี้ผมกำลังเปลี่ยนนะครับจากสุ่มลิสต์รายชื่อกลุ่มแล้วก็ไปสุ่มคอมเมนต์ผมกดเป็น0นะ0แล้วเสร็จแล้วผมก็ไปรันโปรแกรมอีกทีนึงโปรแกรมจะดึงเอาลิงก์นะครับที่อยู่ในไฟล์ลิงก์underscorepost.excel เนี่ยนะดึงเอาลิงก์ตัวเนี้ยไปคอมเมนต์นะครับซึ่งเงื่อนไขตรงเนี้ยถ้ากรณีถ้าเป็นลิงก์กลุ่มนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุก account นะครับทุก account จะต้องมีการขอเข้าร่วมกลุ่มนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ขอเข้าร่วมกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้หรือเข้าไปถึงกลุ่มนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็หรือเข้าไปได้ดูโพสต์ได้แต่กดไลค์ได้แต่คอมเมนต์ไม่ได้สมมติว่าเราคอมเมนต์ไปเนี่ยตัวเขาเรียกอะไรล่ะตัว Facebook เขาจะขอเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติให้เราแต่ว่าโพสต์คอมเมนต์เราจะยังไม่แสดงจนกว่าจะมีการได้รับอนุมัติจากกลุ่มก่อนนะครับตอนนี้ทุกๆแอคเคาท์ที่เปิดขึ้นมาจะเอาลิงก์จากไฟล์เดียวกันนะครับเพื่อมาคอมเมนต์นะครับลิงก์โพสต์อันนี้เพื่ออะไรก็เพื่อกระตุ้นโพสต์นะครับเพื่อกระตุ้นโพสต์นะก็กดไลค์แล้วนะครับการกดไลค์ในส่วนของการดึงลิงก์นะครับลิงก์กลุ่มจากไฟล์Excel เนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือโปรแกรมจะสุ่มในการที่จะกดแชร์และกดไลค์นะครับสุ่มนะสุ่มในการกดแชร์และกดไลค์นะครับกดแชร์ก็สุ่มกดไลค์ก็สุ่มนะเพราะว่าในกรณีนี้คือเราจะไปตะพิตะบันกดไลค์อย่างเดียวทุกโพสต์นะผมว่ามันไม่ make sense แล้วก็มันจะเป็นการไปสร้างกิจกรรมที่ถี่เกินไปแต่ในเรื่องของการคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้สุ่มคือถ้า URL ทุก URL ที่อยู่ในไฟล์ .excel เนี่ยโปรแกรมจะเข้าไปคอมเมนต์ทุก URL เมื่อคอมเมนต์เสร็จโปรแกรมจะหยุดนิ่งเลย
จะไม่ทำงานต่อเพราะว่าถือว่าได้คอมเมนต์ครบทุกโพสต์แล้วนะครับถ้างั้นถ้าคุณมีโพสต์ที่ต้องการคอมเมนต์นะครับคุณก็เก็บลิงก์เอาไว้เก็บลิงก์นั้นเอาไว้เอามาใส่ในไฟล์ Excel เดี๋ยวไฟล์ Excel นั้นอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันในลำดับถัดไปนะครับยังสังเกตนะครับแอคเคาท์ที่2และแอคเคาท์ที่3นะครับเบราว์เซอร์นะฮะได้คอมเมนต์โพสต์ไปแล้วส่วนแอคเคาท์ที่3เนี่ยยังไม่ได้มีการขอเข้าร่วมกลุ่มนะฮะยังโพสต์เนี้ยเผอิญว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ว่าเปิดสาธารณะแล้วนะครับก็สามารถที่ไปกดไลค์และกดคอมเมนต์ได้แต่ว่าการคอมเมนต์เนี่ยมันจะยังไม่แสดงนะครับตัวโพสต์จะยังไม่มีการแสดงคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นจนกว่าแอดมินจะอนุมัติให้เราขอร่วมเข้าร่วมกลุ่มโพสต์เราถึงจะแสดงนะครับเมื่อคอมเมนต์เสร็จแล้วโปรแกรมจะหยุดพัก4นาทีนะครับ4นาทีเนี่ยบางทีเขาก็เข้าไปเล่นตัวโปรแกรมนะผมวางรูปไว้ว่าบางทีเขาก็เข้าไปเล่น Facebook นะครับดูโพสต์มั่งดูวิดีโอมั่งนะครับคล้ายๆการเลี้ยงเฟซบางทีก็ออกจาก Facebook เลยไปเข้า Google เหมือนเมื่อกี้นี้นะครับไปเข้า Google อันนี้ผมวาง URL ไว้นะเพื่อไม่ให้มีเกิดกิจกรรมที่มันต่อเนื่องเกินไปนะครับแล้วแต่เขาจะสุ่มได้นะอยู่ที่ระบบของตัวที่เขาสุ่มมานะครับอย่างไอ้เข้าที่1เนี่ยมีการคอมเมนต์ไปครบแล้วมันก็จะนิ่งบางทีก็เข้าไปเล่นบ้างแต่จะไม่ทำอะไรจะไม่ได้คอมเมนต์หรืออะไรอันนี้เพราะว่า data ทุก account จะแยกออกจากกันนะครับกลุ่มไหนโพสต์ถึงไหนกลุ่มไหนโพสต์ไม่ได้นี่เขาจะแยก data ออกกันทั้งหมดจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับดังนั้นแต่แรกเขาจะทำงานอิสระจากกันจะไม่อิงหรือไม่รอให้เขาใดเขาหนึ่งทำงานเสร็จก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการติดตั้งและการตั้งค่าไฟล์ต่างๆกันครับครั้งแรกเลยนะครับคุณจะได้เป็นไฟล์เป็นลิงก์ดาวน์โหลดของโปรแกรมตัวโปรแกรมนะครับซึ่งกดลิงก์มาแล้วจะเป็นไดรฟ์ของ Google Drive คุณต้องดาวน์โหลดทั้ง3ไฟล์ย้ำนะครับทั้ง3ไฟล์นะครับจะเห็นว่าตัวไฟล์เนี่ยถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม 7Z นั่นเองคุณต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับ 7Zip นี่แหละนะครับกดเข้าไปเลยนะครับดาวน์โหลดทั้ง2ตัวนะครับทั้ง64และ32ติดตั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง2ตัวเลยติดตั้งเสร็จแล้วค่อยไปดาวน์โหลดโปรแกรมเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมผมก็ดาวน์โหลดไปเลยครับผมมาไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก่อนแล้วกันผมเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับตอนนี้ไฟล์ดาวน์โหลดผมนะครับจะอยู่ที่ทั้ง3ไฟล์แล้วไอคอนไม่ต้องสนใจนะว่าจะเป็นตัวหนังสือบีบอัดแบบนี้แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันแล้วแต่เครื่องว่าเครื่องนั้นลงติดตั้งโปรแกรมบีบอัดอะไรไปบ้างบางเครื่องจะเป็นไฟล์ออกขาวงี้ไม่ต้องตกใจให้โฟกัสที่ไฟล์ที่ลงท้ายด้วยจุด001นะครับไอ002 003ไม่ต้องไปโฟกัสมันโฟกัสที่ไฟล์แรกเลยไฟล์ที่ไม่มีนามสกุล001หรือไฟล์ที่มีนามสกุล001ตัวเนี้ยนะครับคลิกขวานะครับถ้าเป็น Windows 10เนี่ยมันจะเจอเป็นเมนู 7Z นะครับแต่ถ้าเป็น Windows 11เหมือนที่ผมใช้อยู่ตรงนี้ก็ต้องไปโชว์ออปชันแล้วไปที่7-Zip เห็นไหมแล้วไปที่แยกไฟล์ที่นี่หรือ Extract Here นะครับพอ Extract Here เสร็จปั๊บก็ Extract ไปเสร็จแล้วคุณจะได้เป็นเหมือนไอคอนเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยเป็นลูกศรชี้ลงเป็นไฟล์ติดตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันตอนนี้ผมย้ายไฟล์ติดตั้งมาไว้ที่โฟลเดอร์ทดสอบของผมนะครับนิดนึงการตั้งชื่อโฟลเดอร์เนี่ยสำหรับเครื่องผมมันรองรับภาษาไทยเพราะมันเป็นเครื่องสร้างโปรแกรมใช่ไหมแต่เครื่องคุณเนี่ยไฟล์ที่เอาไว้ติดตั้งโปรแกรมต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะโฟลเดอร์ที่เอาไว้ติดตั้งโปรแกรมนะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดย้ำนะเพราะว่าบางเครื่องมันไม่รองรับนะมันอ่านภาษาไทยไม่ออกนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe เลยนะครับจากนั้นกด agree ไปนะครับเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งอันนี้ที่นี้ผมติดตั้งไว้ที่โฟลเดอร์นี้แหละผมก็กด next ไปนะครับรอนะครับรอจนกว่าแท็บสีเขียวจะไปที่สุดแล้วก็ขึ้นข้อความว่า complete นะครับตอนนี้เรารอไปก่อนเนาะ
ไฟล์ exe เนี่ยมีโอกาสที่จะโดนบล็อกนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกลิงก์หรือบล็อกนะครับว่าใครที่ใช้แอนตี้ไวรัสตัวไหนให้ไปทำตามเงื่อนไขในการปลดบล็อกนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ portable ถึงเสร็จแล้วนะครับกด close ไปเลยให้กดเข้าไปที่โฟลเดอร์โปรแกรมนะครับกดเข้าไปที่โฟลเดอร์โปรแกรมโอเคเสร็จแล้วโอเคเราจะได้ยุ่งอยู่2ไฟล์นะ2จุดเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนี่คือไอคอน start โปรแกรมนะเป็นสีชมพูสีแดงนี้นะแล้วก็โฟลเดอร์ asset คุณจะได้ยุ่งอยู่2ตัวนี่แหละกดเข้าไปที่ asset ก่อนนะครับเปิดไปที่ไฟล์ dataidpass.xlsx นะครับซึ่งในไฟล์เนี่ยจะมีดัมมี่ที่ผมทำเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับคือตรงนี้ให้คุณกรอก ID หรืออีเมลที่เอาไว้ล็อกอินเข้า Facebook นั่นแหละนะครับตรงเนี้ยกรอก ID หรืออีเมลนะครับใส่เข้าไปเลยตรงนี้ที่ผมคุมไว้เนี่ยนะแล้วก็เอาพาสเวิร์ดนะครับไปกรอกแทนข้อความนี้นะครับพาสเวิร์ดที่เอาไว้ล็อกอินเข้า Facebook ย้ำนะครับเครื่องหมาย/นี้ห้ามลบนะครับห้ามลบนะคอลัมน์ที่2ที่เห็นเป็นเลข1นะครับคือเรากำหนดได้ว่าจะใช้ account นี้หรือไม่ถ้าไม่อยากใช้ account นี้ก็เปลี่ยนเลข1เป็นเลข0แต่ถ้าอยากใช้ account นี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข1นะครับคอลัมน์ที่3 like:1 คือให้โปรแกรมสุ่มกดไลค์ด้วยนะครับแต่ถ้าไลค์โคลอนเลข0นะ LIKE โคลอนแล้วก็เลข0เนี้ยปิดการกดไลค์ออกนะครับปิดการกดไลค์ออกคือไม่ให้กดไลค์ให้คอมเมนต์อย่างเดียวนะไม่ให้กดไลค์ข้อตามที่3แชร์ด้วยปิดการแชร์ด้วยก็ใส่เป็นแชร์โคลอน0ถ้าเปิดการแชร์ก็แชร์โคลอน1ข้อตามที่ต่อมาข้อสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยคือโหมดการคอมเมนต์ถ้า Random Group โคลอน1นะครับโปรแกรมจะเข้าไปดึง URL กลุ่มที่เราเคยขอเข้าร่วมนะครับแล้วสุ่มเอา1กลุ่มแล้วโปรแกรมจะเข้าไปในกลุ่มนั้นเหมือนที่ผมแสดงตัวอย่างให้ดูเมื่อข้างต้นจากนั้นสุ่มเอาโพสต์ไหนที่มีคอมเมนต์เยอะที่สุดแล้วเราก็ไปคอมเมนต์ในโพสต์ในใต้โพสต์นั้นหรือถ้าไม่มีใครคอมเมนต์เลยโพสต์ไหนไม่มีในกลุ่มนั้นไม่มีใครคอมเมนต์โพสต์เลยโปรแกรมจะสุ่มมา1โพสต์แล้วก็เข้าไปกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของโปรแกรมนะครับrandom post เนี่ยถ้าเป็น0ก็คือปิดนะครับนะไฟล์อื่นนะครับlimit post นะครับ limit ไฟล์เนี้ยคือจะโปรแกรมจะทำการโพสต์ต่อคอมเมนต์ต่อเนื่อง5โพสต์จากนั้นจะหยุดพักนะครับ15นาทีตามไฟล์นี้เรามันต้องจะ2ไฟล์นี้เชื่อมโยงกันนะคุณต้องการให้เขาคอมเมนต์ต่อเนื่องกี่โพสต์แล้วหยุดพักไปกี่นาทีนะครับก็ใส่เลขเข้าไปอันนี้ระยะเวลาต่อโพสต์นะครับระยะห่างต่อโพสต์ต่อคอมเมนต์เนี่ยคุณต้องการให้เขามีระยะห่างกี่นาทีก็ใส่เลขนั้นเข้าไปนะครับหน่วยเป็นนาทีนะอันนี้คือข้อความคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะสุ่มเอานะคุณสามารถที่จะกำหนดข้อความไปได้เยอะๆเลยแล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมมันสุ่มมา1แถวเพื่อที่จะเอาไปคอมเมนต์อันนี้คือตัวอย่างดัมมี่นะครับคอลัมน์ A และ B นะครับ2คอลัมน์เท่านั้นนะคอลัมน์ A คือข้อความและลิงก์ที่คุณต้องการให้โปรแกรมพิมพ์แล้วก็คอลัมน์ที่2เนี่ยคอลัมน์ B เนี่ยเป็นไฟล์รูปภาพว่าจะเป็นรูปภาพภายในเครื่องกลุ่นหรือรูปภาพที่คุณเอาไปฝากไว้ในเว็บฝากไฟล์นะครับต้องมีนามสกุล .jpg นะครับจะเป็นลิงก์ย่อไม่ได้นะจะเป็นลิงก์ย่อไม่ได้เพราะผมไม่ได้ทำให้รองรับตรงนั้นนะต้องเป็นลิงก์ URL ที่มีนามสกุล .jpg หรือ .png เท่านั้นนะครับลิงก์ย่อหรือลิงก์อะไรที่เข้ารหัสไม่รองรับนะครับอันนี้ไม่รองรับเพราะผมไม่ได้ทำให้โปรแกรมแบบว่าทำได้ถึงขนาดนั้นนะครับนะก็ให้ระวังตรงนี้ดีๆนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการจะโพสต์รูปก็เว้นว่างเอาไว้เหมือนตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ปิดไฟล์ไปแค่นั้นเองนะครับในส่วนของการเซตนะคุณต้องการให้มีการ enter หรืออะไรก็ใส่เข้าไปนะครับ enter ย่อหน้าอะไรก็ใส่ในคอลัมน์นี้เข้าไปนะครับแนะนำว่าไม่ควรไปเอาอีโมจิแบบแปลกๆมาใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับ
มันเคยมีประวัติเรื่องเอาอิโมจิแปลกๆมาใส่แล้ว Excel มันแปลงค่าเป็นรหัสอื่นแล้วมันไปคอมเมนต์ไม่ได้นั่นแหละต่อมาลิงก์โพสต์อันนี้คือโหมดคอลัมน์ในไฟล์ ID Path นะครับกรณีถ้าคุณ Random Group เป็น0เนี่ยตรงเนี้ยคอลัมน์ E ป่ะนะครับคอลัมน์ที่5นะครับ Random Group เป็น0โปรแกรมจะไปดึงลิงก์ URL จากไฟล์นี้นะครับไปโพสต์ไปคอมเมนต์นะกรณีถ้า Random Group เป็น1ไฟล์นี้โปรแกรมจะไม่เข้ามายุ่งเลยนะครับแยกกันนะแยกกันจะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอันนี้คือผมทำไม่2ส่วนคือสุ่มเอาสุ่มคอมเมนต์ในกลุ่มนั้นกับลิงก์คอมเมนต์นะครับคุณจะเอาลิงก์ไหนมาก็ได้ลิงก์แฟนเพจลิงก์โพสต์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณที่ต้องการให้มีการกระตุ้นโพสต์อ่ะนะคุณก็เอาลิงก์อ่ะของโพสต์นั้นน่ะมาใส่ในไฟล์ Excel แล้วคุณก็ใช้งานนะครับอันนี้คือลิงก์โพสต์เนาะมีหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วfolder image นี่คือผมทำสำรองไว้เฉยจริงๆมันจะมี folder อีก folder นึงเกิดขึ้นมาคือชื่อว่า data นะครับซึ่งไอ้ data เนี่ยเดี๋ยวผมคัดลอกมาให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมคัดลอกมาเลยแล้วกันตัดมาตรงที่คัดลอกนะครับไฟล์ data ตัวเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลของแต่ละ account ผมคัดลอกนิดนึงนะคัดลอกของจริงมาใช้เลยจะได้รันให้ดูเดี๋ยวรันคือรันก่อนหน้านั่นแหละนะครับโอเคนี่คือไฟล์ data ของแต่ละเขาจะแยกเก็บไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวนะมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า random group อะไรที่เป็น random group สังเกตชื่อไฟล์นะจะอ้างอิงจาก ID หรืออีเมลของ account ที่เราใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกรณีถ้าเราตั้งว่า random group เป็น1นะกรณีถ้าตั้ง random เป็น1โปรแกรมจะมาอ้างอิงไฟล์ data นะครับ data ที่อยู่ในrandom comment group random comment นะครับตรงนี้ไม่ใช่ไฟล์ไหนเอ่ยอันนี้ตรงนี้นะครับแล้วถามว่าไอ้ URL เนี่ยมาจากไหนก็มี2ทางนะครับทางแรกคือโปรแกรมมันจะดึงมาโปรแกรมจะสร้างมาเองมันจะดึงมาจากคอมลิสต์กลุ่มที่เราเคยขอเข้าร่วมแหละมาเก็บไว้ในไฟล์นี้เมื่อโปรแกรมมันสร้างไฟล์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลิสต์เอากลุ่มที่เราต้องการให้เขาเข้าไปคอมเมนต์มาไว้ในนี้ด้วยก็ได้นะครับแต่ยังไงซะตัวโปรแกรมจะเก็บเข้ามาเรื่อยแต่จะไม่เก็บซ้ำนะครับกลุ่มไหนที่เคยเก็บไปแล้วเขาจะไม่เก็บซ้ำนะครับนะเพราะว่าไออัลกอริทึมของ Facebook ในเวลาเขาลิสต์รายชื่อกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเขาจะลิสต์ตามกลุ่มที่มีการแอคทีฟอะไรเงี้ยเท่าที่ผมสังเกตนะกลุ่มไหนมีแอคทีฟลิสต์กลุ่มนั้นจะขึ้นมาอยู่นะต้นๆ นะครับอันใดแรกแต่ผมอันนี้ผมก็เท่าที่ผมดูอัลกอริทึมของการฟีดลิสต์รายชื่อกลุ่มนะครับก็มีเพียงเท่านี้ในเรื่องของการตั้งค่าไฟล์ที่เหลือก็เป็นในเรื่องของการอาจจะมีในส่วนของให้ระวังในเรื่องของเพราะมันเป็นไฟล์ .exe นะครับโปรแกรมนี้ไม่เป็นไฟล์ .exe อะไรเงี้ยก็ให้ระวังเรื่องของการโดนบล็อกจากแอนตี้ไวรัสในเครื่องซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมได้แนะนำอีกทีนึงกรณีถ้าแอนตี้ไวรัสโดนบล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์พวกนี้ไปในคู่มือการใช้งานด้วยเป็น URL ของตัวนี้นะครับคุณต้องเลื่อนลงมานะครับหัวข้อที่10เนี่ยผมจะแนะนำให้หมดเลยว่าวินแอนตี้ไวรัสค่ายไหนมันมีแนวทางการที่จะไปปลดบล็อกหรือทำให้โปรแกรมรู้จักไฟล์ exe ของเราเนี่ยวิธีการแบบไหนมี Avast Windows Security APT Securezzo Bitdefender Avera Norton McAfee อันนี้คือแอนตี้ไวรัสแบบค่ายดังๆทั่วไปนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับมีอะไรอีกไม่เอ่ยเอ่ยเรื่องนึงการใช้งานครั้งแรกนะครับสำหรับการล็อกอินใช้งานนะครับกรณีถ้าทุกแอคเคาท์คุณมันมีระบบ2ขั้นตอนในการล็อกอินเนี่ยแน่นอนว่าที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าคุณจะต้องล็อกอิน2ชั้นด้วยตนเองผมจะไม่ได้ทำทูลขึ้นมาอะไรเพราะว่ามันอันตรายอ่ะ
เออไอดีใครไอดีก็อยากให้มันเกิดความปลอดภัยในเรื่องอย่างน้อยก็นิดนึงนะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของไอดีคุณต้องล็อกอินด้วยตนเองเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทําการเปิดใช้งานโปรแกรมครั้งละไม่เกิน10 account แล้วทําการล็อกอินให้เสร็จนะครับในขณะล็อกอินใช้งานนะครับในการขณะเปิดโปรแกรมใช้งานแนะนําว่าให้ปิดไฟล์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับการตั้งค่านะที่อยู่ในโฟลเดอร์แอสเซทที่คุณเปิดค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ต่างๆ Notepad หรือ Excel เนี่ยปิดออกให้หมดแล้วเปิดใช้งานโปรแกรมนะครับทีละ10 account ล็อกอินให้เรียบร้อยนะล็อกอินที่เรียบร้อยแล้วเบราว์เซอร์มันจะจำค่าการล็อกอินไว้ในระบบของเบราว์เซอร์เองนะครับแยกแต่ละโปรไฟล์นะครับแล้วเบราว์เซอร์นะครับที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นการเปิดเบราว์เซอร์เป็นการสร้างโปรไฟล์ด้วยโปรแกรมนะครับถามว่าคุณสามารถใช้งานเบราว์เซอร์นั้นได้ไหมก็เอาง่ายๆพอคุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเพราะโปรแกรมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้คุณปิดหน้าจอสีดำไปนะครับคุณก็จะสามารถใช้งานเบราว์เซอร์ที่เปิดค้างอยู่ได้ในกรณีถ้าคุณต้องการใช้งานเขาเรียกอะไรล่ะไอ้เบราว์เซอร์ตัวนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะหลักการใช้งานสมมุติว่าผมรอให้โปรแกรมเปิดขึ้นมาก่อนนะรอนิดนึงนะครับอ๋อโปรแกรมมันมี2โหมดนะถ้าเป็นคอมเมนต์กลุ่มทั่วไปที่ดึงจากลิงก์จากไฟล์ Excel เนี่ยผมยังคงสแตนดาร์ดไว้กับ Facebook เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับจะไม่ใช่เวอร์ชันมือถือนะเดี๋ยวผมปิดก่อนสมมุติว่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมอยากใช้งานเบราว์เซอร์ตัวนี้วิธีการผมคือไปที่โลโก้ก็ได้ไปที่ไหนก็ได้นะครับคลิกขวา New Chrome Tab เสร็จแล้วตัวเบราว์เซอร์โปรไฟล์เนี้ยมันจะทำการ New Tab ขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยสามารถที่จะใส่ URL อะไรเข้าไปคุณจะเล่นอะไรผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปได้อย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการนะถ้าคุณต้องการใช้เฮ้ยผมไม่สะดวกที่จะไปสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเองอะไรเงี้ยก็ให้โปรแกรมมันเปิดให้แล้วคุณก็มาใช้อย่างนี้เอาแทนนะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยต่อแอคเคาท์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของคุณแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมคอมเมนต์แบบคือเราไม่ได้ไปคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับโพสต์หรืออะไรเงี้ยในการคอมเมนต์สุ่มกลุ่มนะคุณต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้เองผมไม่ได้การันตีว่าแอคเคาท์คุณจะไม่โดนรายงานไม่โดนรีพอร์ตจากเจ้าของโพสต์เขาอะไรเงี้ยก็อันนี้ต้องรับความเสี่ยงของเองส่วนไอ้การโพสต์โหมดที่ว่าดึง URL จากลิงก์ Excel อันนี้เป็นคุณพิจารณาเองว่าลิงก์นั้นจะมาจากไหนเป็นลิงก์กลุ่มลิงก์แฟนเพจหรือลิงก์โปรไฟล์ส่วนตัวนะฮะเป้าหมายคือเพื่อที่กระตุ้นโพสต์อะไรของคุณก็ว่ากันไปอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณพิจารณาเอานะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณพิจารณาว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรือจะมีใครมารายงานคุณหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเป็นการสุ่มกลุ่มแล้วก็สุ่มคอมเมนต์ที่อยู่ในกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนี้เอาเองนะครับผมคงจะไม่ได้ไปมีส่วนตรงนั้นนะครับก็ไปแล้วมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ